ามกลางฤดูฝนที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมแต่ที่ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกและตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยพบว่าหลายหมู่บ้านกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงอย่างไม่น่าเชื่อจนทำให้นาข้าวของชาวบ้านไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงดินแห้งผากกินอาณาบริเวณกว่า 3,000 ไร่โดยเฉพาะหนักสุดในพื้นที่ที่อยู่ติดกันเขตหมู่5และหมู่7ตำบลเมืองบางขลังและหมู่6หมู่7ตำบลราวต้นจันทร์สภาพของผืนนาเช่นนี้เกิดขึ้นมานานกว่า2เดือนแล้วจนถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2567ชาวนาบอกว่าถ้าจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาหรือไม่มีน้ำเข้าหล่อเลี้ยงต้นข้าวต้นข้าวอาจจะตายทั้งหมดจนทำให้ชาวนาต้องประสบกับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะต้องแบกรับต้นทุนทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าแรงจากการลงทุนไปแบบฟรีๆและต้องรอไปจนถึงฤดูทำนาถัดไปจึงจะกลับมาทำนากันได้อีกครั้ง26ไร่ครับแล้วเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้ตอนนี้ฝนไม่มาก็ดูสภาพอ่ะค่ะดูว่าแห้งตายแห้งตายที่ว่าน่ะจับรูปติดมือเลยครับฝนคือว่าทิ้งช่วงมา2เดือนละตอนเนี้ยรอบข้างอัดมันมีตกมั่งแต่แถวนี้ไม่มีเลยปกติคือว่าใช้น้ำฝนนี่แหละบางทีอ่างเขาก็มีจำนวนน้ำมาช่วยเหลือมั่งแต่งวดนี้ไม่ถึงน้ำไม่ถึงแล้วก็ฝนก็คือว่าทิ้งไป2เดือนก็ดูสภาพต้นข้าวถ้าภายใน10วันเนี่ยไอ้ที่เราเห็นอยู่อยู่เนี่ยภายใน10วันเนี่ยมันจะเป็นสภาพนี้หมดเลยถ้าฝนไม่ช่วยนะดูดิต้นแห้งคัดตาย นาข้าวในตำบลเมืองบางขลังและตำบลราวต้นจันทร์ใช้น้ำในการทำนาจากคลองแม่มอกและน้ำฝนเป็นหลักแต่ปัจจุบันลำคลองมีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยและเมื่อไม่มีฝนตกลงมาก็ทำให้แห้งขอดด้วยสภาพพื้นที่แม้ชาวบ้านอยากจะขุดบ่อบาดาลก็ยังไม่กล้าขุดเพราะเคยทดลองทำแล้วเจอชั้นใต้ดินมีแต่หินซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่ทุ่งนาในหมู่บ้านและตำบลข้างเคียงต่างมีน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าวอย่างเพียงพอแตกต่างจากพื้นที่ทั้ง4หมู่บ้านใน2ตำบลและ2อำเภอของจังหวัดสุโขทัยดังกล่าวมันรู้ได้ไปนู่นไงหวานข้าวหวานอะไรในเซตซับฝนก็ไม่เคยตกอีกเลยหลังจากนั้นไม่ตกเลยก็คือตกมามั่งแต่ก็มีจ้าช่อๆลงมายิบยิบยับยับรอบรอบด้านฝนกับตกกันหมดแต่อีทุ่งนี้ไม่มีตกเลยแรงมากปีที่แล้วก็เข้าเนี่ยยังไม่เสียหายเท่านี้ปีนี้คือรู้สึกว่าข้าวเสียหายไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าแรงแดงไปอย่างนี้เลยยังมองไม่เห็นอนาคตวันข้างหน้าเลยคือยังไม่เห็นช่องทางอะไรเลยน้ำก็ที่เขาปล่อยเขื่อนมามันก็มาไม่ถึงถ้าฝนไม่ตกอีกอ่ะ10วันนี่คือทางแปลงนั่นคือก็มดเลยแล้วก็คือแปลงใกล้เคียงก็ไม่เหลือแล้วคือว่าแห้งไปหมดเลยทีนี้ก็จะทำให้เสียหายทั้งทุ่งเลยทุ่งนี้ครับปัจจุบันชาวนาพื้นที่หมู่5หมู่7ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกและหมู่6หมู่7ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยต่างจนปัญญาไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยต่างบ่นว่าภายหลังเกิดปัญหาความแห้งแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปีก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขสุดท้ายก็ได้แต่อธิษฐานขอเทวดาช่วยประทานฝนลงมาให้หลายคนบ่นด้วยหัวหมูพร้อมเครื่องเส้นไหว้กันแบบหมดหนทางนี่ว่าน่ะลุดติดแล้วคือตายแล้วครับทำเป็นเจ้าก็ไปไปเย็บไปทีละน้อยละน้อยแกงั้นเหรอดูละฝนเผื่อเขาช่วยฝนทงฝนเทียมอะไรมามั่งอะไรเงี้ยภาวนาบ
างทีก็บนเอากันบนหัวหมู่กันให้ฝนตกเนี่ยบนเทวดาเพราะไม่มีหน่วยงานอะไรที่จะมาช่วยได้เลยดูดิต้นแห้งคัดตาย